ROV อัปเดตระบบกราฟิกเพิ่มประสบการณ์การเล่นให้ดียิ่งขึ้นปรับปรุงสถานะบัฟและเพิ่มกรอบใหม่ให้ดีบัฟดีบัฟและสถานะควบคุมจะมีกรอบสีแดงทำให้ผู้เล่นสามารถแยกความแตกต่างจากบัฟอื่นๆได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อจำนวนทับซ้อนสูงสุดเกินไปตัวเลขแสดงจำนวนจะเปลี่ยนสีเพื่อบอกว่าจำนวนบัฟที่สะสมนั้นถึงจำนวนสูงสุดแล้วปรับปรุงการนับเวลาถอยหลังพลังของบัฟเมื่อบัฟที่มีระยะเวลานานใกล้จะหมดลงจะแสดงตัวเลขนับถอยหลังพลังขึ้น 2. ปรับปรุงการแสดงผลมินิแมปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพิ่มไอคอนโล่ป้องกันของป้อมตอน4นาทีแรกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจะได้ดูง่ายขึ้นนั่นเองเพิ่มไอคอนให้ครีปที่ถูกเสริมพลังหลังผ่านไป15นาทีในมินิแมปจะได้ดูชัดขึ้นนะว่าตัวนี้เก่งมากเพิ่มไอคอนลูกแก้วฟื้นพลังเมื่อออกจากการต่อสู้ในมินิแมป 3. ปรับปรุงการสื่อสารระยะเวลาสกิลของเพื่อนร่วมทีมปรับปรุงให้ไอคอนเพื่อนร่วมทีมแสดงระยะเวลาคูลดาวน์สกิลอัลติเมทเมื่อนับถอยหลัง5วินาทีทีนี้เราก็จะเห็นภาพชัดขึ้นว่าอัลติของเพื่อนกำลังจะมาแล้วนะปรับปรุงการบอกสถานะเพื่อนร่วมทีมเมื่อเพื่อนร่วมทีมมีพลังชีวิตน้อยกว่า 20% โดยไอคอนจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อส่งสัญญาณว่าพลังชีวิตของเพื่อนนั้นเหลือน้อยลงเต็มทีและนี่ก็คือการปรับระบบกราฟิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้ดียิ่งขึ้นอัปเดตเกมเลยตอนนี้ไปเร็ว